มาต่อกันเลยค่ะครูต่ายก็ถักสาบมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังทีนี้ก็มาตัดได้กันเหมือนเดิมค่ะก็จะเผื่อได้เอาไว้สำหรับเย็บกับฝั่งนี้เราก็กะเอาไว้สักประมาณ2เท่าเนี่ยนะคะครูต่ายดึงมา1เท่าแล้วกลับไป1เท่าแล้วก็ตัดก็ดึงห่วงอันนี้ออกมามันก็จะแน่นละทีนี้เราก็มาเย็บกันวิธีเย็บก็ไม่ยากค่ะเราก็เย็บแบบธรรมดาเลยทีนี้ครูต่ายก็จะเอาฝั่งนี้กับฝั่งนี้มาผูกกันผูกให้แน่นเป็นเงื่อนตายเลยนะคะให้มันชิดกันคือครูต่ายจะใช้วิธีเย็บติดกันนะคะครูต่ายจะไม่ใช้เป็นวิธีติดกระดุมเนี่ยค่ะแล้วเราก็พลิกเอาด้านผิดออกมาเราจะเย็บที่ด้านผิดนะคะเราจะเย็บที่ส่วนด้านที่เราจะไว้ข้างในที่เราจะไม่โชว์ค่ะเนี่ยนะคะอันนี้เมื่อกี้เราผูกไว้ทีนี้เราก็มาเย็บโซ่ต่อโซ่เลยค่ะหลักต่อหลักเลยเพื่อที่จะได้ชิดกันส่วนปลายได้อีกด้านนึงอันนี้เดี๋ยวเราค่อยมาเก็บทีหลังก็ได้นะคะได้อีกด้านนึงเนี่ยค่ะอันนี้เดี๋ยวเรามาเก็บทีหลังก็ได้เราใช้เส้นเนี้ยเย็บซึ่งวิธีเย็บอะค่ะเราก็สังเกตว่าตรงสันเนี่ยค่ะเนี่ยมันจะดูเหมือนโซ่แล้วก็โซ่ด้านนี้แล้วเราก็เย็บมาใต้โซ่ด้านนี้เนี่ยนะคะก็ดึงขึ้นมาให้มันติดกันแล้วก็โซ่ถัดไปก็คือเป็นหัวของรูถัดไปอะค่ะมันจะเป็นส่วนหัวของดับเบิลโครเชต์อะค่ะถ้าเราดูตรงสันน่ะมันจะดูเป็นรูปโซ่ถ้ามองไม่เห็นก็ดึงอย่างนี้ก็ได้นะคะเดี๋ยวพอเห็นเราก็จะเห็นรูมันเพราะสีดำอ่ะมันอาจจะดูยากนิดนึงนี่ค่ะสมมติว่ามองไม่เห็นเราก็ดึงให้มันยืดออกเราก็จะเจอเห็นไหมคะเจอช่องนี้ก็จะตรงกับช่องนี้นะคะวางกับพื้นอย่างนี้ก็ได้แล้วก็เราจะได้ยืดออกได้เนี่ยนะคะแล้วก็ดูว่าต่อไปก็ช่องนี้ก็ตรงกับช่องนี้ค่ะเย็บแบบนี้ไปเรื่อยนี่รูต่อไปฝั่งนี้ก็รูต่อไปอยู่นี่เย็บอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งถึงปลายฝั่งนี้ค่ะแล้วเราก็ผูกปมเหมือนเวลาที่เราเย็บผ้าค่ะแล้วก็ปลายได้ก็จะซ่อนมาอีกฝั่งนึงก็เช่นกันนะคะพลิกเอาด้านผิดออกมาอีกฝั่งนึงก็เช่นกันพลิกเอาด้านผิดออกมาแล้วก็เย็บเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันนะคะเอาล่ะค่ะครูต่ายก็เย็บมาจนถึงปลายแล้วนะคะจากหน้าอกลงมาจนถึงขอบเอวแล้วนะคะก็เหลืออีกนิดนึงก็จะเย็บให้เสร็จนะคะอันนี้ก็
เป็นโซ่สุดท้ายแล้วค่ะเป็นหลักสุดท้ายละแล้วพอดีอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเขาเหลือปลายเอาไว้ครูต่ายก็เลยจะมัดเขาเอาไว้ด้วยกันเนี่ยค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งปลายตรงนี้เนี่ยปกติเนี่ยเราก็จะซ่อนเข้าไปข้างในตรงนี้แต่ว่าอันนี้ครูต่ายก็จะไม่ได้เก็บนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องถักขอบเอวเพิ่มแล้วก็อาจจะไม่ต้องเสียเวลาเก็บเดี๋ยวเราก็อาจจะถักทับไปนะคะก็อีกด้านหนึ่งก็เช่นกันค่ะครูต่ายก็ทำมาเสร็จเรียบร้อยละทั้งสองด้านด้วยวิธีเดียวกันค่ะเนี่ยค่ะชายเย็บชายติดมาสองด้านแล้วนะคะเราก็จะได้เสื้อแบบนี้เนี่ยค่ะคอเสื้อหน้าอกก็จะเป็นแบบนี้ก็จะเป็นคอแหลมที่ตรงนี้มันกว้างนิดนึงนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาถักเก็บรอบคออีกครั้งนึงนะคะเนี่ยค่ะตัวเสื้อก็จะเป็นแบบนี้อันนี้ก็คือชายเสื้อที่เราเก็บต่อไปเราก็จะมาเย็บด้านข้างค่ะอันนี้ก็คือด้านข้างอันนี้เดี๋ยวครูตายจะวางแบบขวางนะคะอันนี้คือหัวไหล่เราอันนี้คือด้านชายเรานะคะเราก็วัดเราจะต้องพับครึ่งให้ได้ครึ่งจริงๆเลยนะคะให้ตรงนี้เป็นสันทบที่เป็นครึ่งนะคะตรงนี้จะต้องจับให้ดีแล้วก็วัดขนาดของวงแขนที่ต้องการของครูต่ายต้องการ8นิ้วต้องการ8นิ้วเนี่ยค่ะแล้วครูต่ายก็มาร์กเอาไว้ทีนี้พอเราได้อย่างนี้แล้วนะคะเรามาร์กเอาไว้แล้วเนี่ยเราต้องมารีเช็คอีกทีนึงเพราะว่าผ้าเนี่ยชิ้นถักมันสามารถยืดหยุ่นได้เราต้องมานับช่องอีกทีนึงค่ะว่าจากปลายขึ้นมาถึงตรงนี้ได้กี่ช่องซึ่งครูต่ายนับแล้วได้25ช่องนะคะด้านนี้เราก็ต้องนับช่องให้เท่ากันเช่นกันชิ้นหลังนะคะเราก็นับขึ้นมาให้ได้25ช่องเหมือนกันแล้วเราก็ทำเครื่องหมายหนีบเอาไว้อย่างนี้25ช่องนะคะอีกด้านหนึ่งก็เช่นกันอีกด้านหนึ่งเนี่ยเราก็พับครึ่งแล้วก็นับขึ้นมา25ช่องแล้วก็ทำเครื่องหมายเอาไว้เช่นกันนะคะเนี่ย1มันเป็นช่องโปร่งอยู่ใช่ไหมคะเนี่ยค่ะเราก็นับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10หรือว่าจะนับคู่กันเลยก็ได้ค่ะทั้งชิ้นหน้าชิ้นหลังเนี่ยวางให้มันเสมอกันแล้วก็นับคู่กันเลยก็ได้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112 13 14 15 16 17 17 18 19 20 21 22 23 24 25ช่องที่25เราก็ทำเครื่องหมายเอาไว้เนี่ยนะคะตอนนี้เราก็อันนี้วงแขนนะคะเดี๋ยวเราจะมาเย็บข้างลำตัวสองข้างให้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเพิ่มลายตกแต่งอย่างอื่นเพิ่มเติมวิธีเย็บครั้งนี้เนี่ยค่ะเนื่องจากเขาไม่ได้มีปลายได้อะไรมาครูต่ายก็เลยจะใช้ได้เย็บผ้าสีดำค่ะใช้ได้เย็บผ้าสีดำก็ได้หรือว่าจะใช้ได้ของเขาเองก็ได้แต่ว่าได้เย็บผ้าสีดำเนี่ยพอดีครูต่ายมีเยอะแล้วก็อยากจะใช้มันแล้วก็มันเย็บได้เนียนด้วยค่ะเพราะว่ามันเป็นได้เส้นเล็กก็เหมือนเดิมค่ะเย็บจากด้านในกับด้านในออกมานะคะแล้วก็เริ่มเย็บจากด้านนี้มาด้านนี้ก็ได้หรือจากด้านนี้มาด้านนี้ก็ได้แล้วแต่เราถนัดนะคะอันนี้เป็นได้ที่เราขึ้นต้นเอาไว้
ที่เราเผื่อไว้ตั้งแต่ตอนต้นนะคะเราก็แกะเขาออกไปก็ได้หรือจะตัดทิ้งหรือว่าจะยังไงก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะต้องถักทับไปนะคะแต่เพื่อไม่ให้เสียเวลาครูต่ายก็จะเอาไว้แบบนี้ไปก่อนนะคะเราก็จะเริ่มจากหัวมุมตรงนี้เลยนะคะหัวมุมตรงนี้ก็คือนับจากตรงนี้เป็นโซ่1 2 3ตรงนี้มันจะแค่1โซ่นะคะเนี่ยค่ะผูกปมเอาไว้แต่ว่าอย่าดึงนะคะเพราะว่าปมมันจะหลุดปมมันจะยังหลุดอยู่แล้วก็เอามาเทียบกับอีกชิ้นหนึ่งแล้วก็เย็บซ้ำบนหลายๆรอบหน่อยเห็นไหมหลุดเลยเพราะว่าครูต่ายดึงแรงไปคือรอบแรกอ่ะมันจะยังหลุดได้อยู่ค่ะแต่ว่าเดี๋ยวเราวนไปหลายๆรอบแล้วค่ะทับไปทับมาหลายๆรอบมันก็จะอยู่มันก็จะไม่หลุดเนี่ยนะคะซ้ำจุดเดิมหลายๆรอบทีนี้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็ค่อยๆสอยหรือเย็บพันก็ได้นะคะไต่ขึ้นมาเรื่อยๆค่ะจนกระทั่งถึงแถววงแขนของเราอันนี้ค่ะจะเย็บพันใต้นี้ก็ได้แต่ว่าครูไต่ก็จะสะกิดแค่ตรงกลางของชิ้นงานเพื่อตะเข็บมันจะได้ไม่หนามากเนี่ยค่ะเราก็เย็บพันไปเย็บพันก็หมายถึงว่าเราเย็บจากข้างหน้าฝั่งนี้นะคะทะลุไปข้างหลังได้มันก็จะพันอยู่บนสันชิ้นงานแบบนี้ค่ะเดี๋ยวมันก็จะมาอยู่บนสันของชิ้นงานแบบนี้แล้วเรากลับมาจิ้มที่ด้านเดิมเนี่ยค่ะทีนี้พอเราเจอดับเบิลโคเชต์ของด้านนี้เราก็จับให้มันตรงกับด้านหลังนะคะชิ้นหน้ากับชิ้นหลังแล้วเราก็เย็บพันเนี่ยค่ะเราจะต้องกลับมาจิ้มด้านนี้ไปด้านหลังเสมอมันก็จะพันเนี่ยค่ะมันเนี่ยมันก็จะอยู่บนสันของชิ้นงานเราเนี่ยอันนี้เจอดับเบิลโคเชต์แล้วก็พยายามจับให้มันตรงกันหน้าหลังให้ตรงกันตรงนี้มันเป็นช่องว่างก็จับให้มันตรงกันเนี่ยค่ะมันเป็นช่องว่างเนี่ยแล้วก็ดึงให้แน่นหน่อยแล้วก็คอยดึงออกด้วยเดี๋ยวมันจะเสียทรงคอยยืดมันออกด้วยเนี่ยค่ะอันนี้เราจะถี่ห่างอะไรยังไงก็แล้วแต่เพื่อความแข็งแรงครูต่ายก็จะถี่หน่อยพอเจอดับเบิลโคเชต์ก็จับให้หน้าหลังมันตรงกันตรงไหนที่มันเป็นช่องว่างอันนี้มันยังเริ่มต้นมันก็จะยังแบบมาพันอยู่กับไอ้อันนี้อยู่นะคะแต่เดี๋ยวพอไปไกลกว่านี้แล้วมันก็จะไม่ค่อยเท่าไหร่แล้วเนี่ยค่ะเนี่ยอันนี้เจอช่องว่างเราก็จิ้มไปอาจจะ1ฝีเข็มหรือว่า2ฝีเข็มก็ได้แต่ว่าเวลามาเจอเนี่ยค่ะดับเบิลโคเชต์ข้างหน้าเนี่ยเราก็ต้องจับให้ตรงกับข้างหลังนะคะถ้าเราลอยได้ยาวๆมันก็มักจะเกิดปัญหาการพันกันนะคะซึ่งก็บางทีเราก็ขี้เกียจลอยบ่อยๆผู้ตายก็เลยลอยซะยาวเชียวพอยาวมันก็จะพันกันเราก็ต้องเสียเวลามาแกะนี่นะคะพอรู้สึกว่าเราดึงแน่นไปเราก็ต้องคอยคลี่มันออกด้วยขอโทษค่ะเอาใหม่ก็เย็บอย่างนี้ค่ะไปเรื่อยๆอย่างนี้ครูต่ายเรียกว่าเย็บ
เย็บพันนะคะนะคะไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงวงแขนหรือใต้รักแร้ที่เราทำเครื่องหมายเอาไว้ทำแบบนี้ทั้งสองด้านเลยนะคะเดี๋ยวเราเย็บด้านข้างสองด้านเสร็จแล้วเรากลับมาเจอกันค่ะ